สวัสดีจ้าทุกคน Hi guys นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็อยู่บ้านย่านะคะนี่จ้านิงพามาชมบักแอปเปิ้ลนะคะนี่จ้าบักแอปเปิ้ลบ้านย่านะคะก็ต้นเล็กๆนะคะออกดอกดกมากนะคะนี่จ้าก็คือแอปเปิ้ลบ้านหนิงก็ปีนี้ก็ไม่ค่อยออกนะคะนี่จ้าเมื่อเมืองบักแอปเปิ้ลบ้านย่าจ้าพี่น้องนี่เขาบอกว่าออกดอกดกโอ้ยประมาณออกดอกออกลูกดกมากนะคะทุกคนมาดูกันจ้าทุกคนแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนี่นะคะทุกคนก็คือแอปเปิ้ลนะคะออกดอกออกลูกดกมากนะคะนี่จ้ะต้นเล็กๆนะคะนี่ออกลูกดกพี่น้องนี่จ้ะก็ออกเป็นต้นเลยนะคะนี่แต่ละกิ่งก็คือจะย้อยเลยนะคะนี่จ้ะจ้าแอปเปิ้ลเปิ้นดกๆจ้ะพี่น้องเบิ่งแถบนี้ดกคักนี่ดกคักดกแน่จ้ะนี่จ้ะนี่ดกกิ่งย้อยเลยนะคะนี่ก็บอกนี่จ้ะดกจ้ะนี่ต้นนี้หน่อยแต่ว่าดกจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่เนาะจ้ะเนาะบักแอปเปิ้ลออกหลายๆออกหลายๆก็กินบ่เบิดจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอือหือนี่นะคะก็จะออกทุกกิ่งนะคะนี่มีทุกกิ่งทุกงาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นยุบานหญ้าหนิงเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะนี่กินสมกำลังแสบพี่น้องซ้ำนี่นี่จ้ะนี่ดกความดกของใบแอปเปิ้ลดกคักดกแน่จ้ะต้นบ่ใหญ่ได้พี่น้องนี่ต้นบ้านนิ้งน่ะใหญ่แต่ว่าต้นนี่ต้นบ่ใหญ่จ้ะนี่แต่ว่าออกดกจ้ะนี่นี่นะคะจ้ะนี่จ้ะบักแอปเปิ้ลนี่นี่เดี๋ยวนิ้งจ้ะอันนั้นรีวิวให้ดูอัปเดตรอบๆ บ้านย่านะคะนี่จ้ะเบิ่งบักแอปเปิ้ลก่อนจ้ะนี่ดกมากอร่อยด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนนี่จ้ะก็คือแอปเปิ้ลนะคะต้นแอปเปิ้ลนี่เขาบอกว่าดกๆนะจ๊ะนี่นี่จ้ะนี่นะคะทุกคนข้างหลังนิงก็จะเป็นบ้านหลังเล็กแล้วก็บ่อน้ำอุ่นนะคะนนจะจะเป็นบ่อน้ำอุ่นนะคะเอาไว้ลงนะคะหน้าหนาวก็ลงได้นะคะพี่น้องเบิ้งจ้าบักแอปเปิ้ลนี่บักแอปเปิ้ลต้นหน่อยๆดกคักจ้าพี่น้องนี่อันนี้เป็นบักแอปเปิ้ลบ้านย่านิงเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้านิงมาเยี่ยมย่าจ้านี่แอปเปิ้ลบ้านนิ้งปีนี้บ่ออกเลยจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลสวนบ้านย่านะคะนี่จ้าเบิ่งความดกพี่น้องโผดโผย่อยจ้าย่อยนี่จ้านี่เนาะจ้าเนาะก็จะดกนะคะนี่แอปเปิ้ลบ้านย่านะคะนี่บ้านนิ้งบ่มาจ้าปีนี้เพิ่นจะมาอันนั้นจ้ะเพิ่นก็แล้วแต่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเพิ่นจะออกบ่ออกจ้ะนี่จ้ะแอปเปิ้ลเราก็ปลูกแบบธรรมชาตินะคะก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้สารพิษไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะคือปลูกถิ่มไว้แบบธรรมชาตินะจ๊ะพี่น้องก็คือไม่มีสารพิษสารเคมีอะไรเลยนะคะเราปลูกไว้กินเนาะนี่จ้ะเฮาปลูกไว้กินจ้ะพี่น้องเฮาบ่ได้ปลูกไว้ขายเนาะก็เลยแบบว่าบ่ได้ใส่สารหยังจ้ะขามาแรงมาเรื่องกับบ่ได้ขาจ้ะพี่น้องนี่เพิ่นกะเกิดตามธรรมชาติเนาะจ้ะเนาะนี่เพิ่นกะเกิดตามธรรมชาตินะคะส่วนมากแอปเปิ้ลเราก็ปลูกกินเองนะคะเราก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีใส่อะไรนะคะนี่มันกะเป็นผลไม้บ้านๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นผลไม้บ้านๆของฟินแลนด์นะคะนี่จ้ะเป็นอันนี้จ้ะ
ป็นบ้านเฮาก็จะเป็นบักม่วงบางยังไปสั่นเนาะพี่น้องเนาะถือว่าบักม่วงหลายๆนะจ๊ะนี่ให้ไผก็บ่มีไผเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ขอบอกให้ไผกับเขาก็บ่เอาจ้ะพี่น้องเพราะว่ามีทุกบ้านนี่จ้ะมีทุกบ้านจ้ะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นบ่อยากจ้ะนี่จ้ะทุกคนต้นแอปเปิ้ลดกๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่มีบ้านหลังน้อยบ่อน้ำอุ่นนะคะนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำอุ่นนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำอุ่นนะคะหน้าหนาวมาคือมีความสุขมากนี่นะคะทุกคนก็คืออันนี้เป็นต้นส้มโอนะคะนี่แต่ก่อนนะคะแต่ก่อนที่เขายังไม่ห้ามเอาผลไม้สดมานะคะคือพี่สาวนิ้งน่ะเอาบักส้มโอมาฝากย่าจ้ะพี่น้องส้มโอเมืองไทยนะคะมาฝากย่านะคะแกก็เลยเอาเมล็ดมันมาเพาะนะคะเนี่ยจ้ะเกิดนะคะคือย่าหนิงแกรู้ดูแลได้นะคะหน้าหนาวแกก็เอาเข้าบ้านนะคะนี่จ้ะสวยนะคะต้นส้มโอนะคะนี่จ้ะแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้กำหนดอะไรมากมายนะคะแต่ตอนนี้ไม่สามารถขนผลไม้สดหรือผักเข้ามาฟินแลนด์ได้แล้วนะคะนี่จ้ะต้นส้มโอนะคะนี่พี่น้องพักกูดก็ปลูกไว้ประดับนะคะนี่ดอกไม้คุณย่านะคะคุณย่าปลูกนะคะที่นั่งเล่นในมุมของบ้านคุณย่านะคะคุณจะพี่น้องมะแอปเปิ้ลต้นมะแอปเปิ้ลอยู่คนจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะต้นมะแอปเปิ้ลแล้วก็บ่อน้ำอุ่นบ้านหลังน้อยจ้าบ้านหลังน้อยบางหลังรับแขกนิ่งมาหนิงก็นอนหลังโน้นนะคะสวยจ้าดอกไม้มันเบิ่งจ้ะพี่น้องต้นมันจ้านี่ปูเพิ่นปลูกนี่จ้ะเพิ่นปลูกกินเองจ้ะพี่น้องนี่จ้ะนี่ต้นมันนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถตัดหญ้าเด้อจ้ะเด้อนี่จ้ะรถตัดหญ้าก็คือจะได้ขับเอานะคะนี่นี่จ้ะเป็นรถตัดหญ้าจ้านี่ก็คือขับเอาจ้ะพี่น้องนี่เกียร์พร้อมเบิ่งจ้ะมีสตาร์ทมีเกียร์นี่นะคะเกียร์1ถึงเกียร์7นู่นนะคะจ้ะรถตัดหญ้าจ้ะสวยเบิ่งจ้ะพี่น้องพาลงไปย่างคล้องจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอันบ้านหญ้านิ่งกะอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่น้ำปลาจ้ะพี่น้องนี่พื้นที่นี้ก็จะเป็นของเราหมดเลยนะคะนี่น้ำปลานี่จานิงกะพาพี่สาวมาเที่ยวตอนนาหิมะด้วยพี่น้องเล่นสไลเดอร์ม้วนแถวนี่มันเป็นอันนั้นจ้ะเป็นค่อยที่อยู่ในป่านะคะแถบนี้ที่นี่ก็คือจะเป็นที่ของยาหนิงด้วยพี่น้องด้วยก็คือมันเป็นที่ส่วนตัวนะคะนี่เราก็จะมีที่ส่วนตัวนะคะแบบนี้ก็จะเป็นที่ของเราหมดเลยนะคะนี่จ้ะบ้านย่านิงนี่ก็จะให้เบิ่งอันนี้จ้ะนี่ก็คือจะเป็นค่อยเป็นโน่นลงมาจ้ะพี่น้องนี่มุนไปพี่น้องนิงพายางจ้ะนี่ปลาเห็ดส่วนโต
ปลาเฮส่วนตัวหนึ่งนี่จ้ะเฮ็ดยังบ่ออกด้วยจ้ะปีนี้นี่ข้างล่างนิ่งกับบ่ได้มีเวลามาอันนั้นโดนมีเวลาหน่อยๆจ้ะพี่น้องกะอันนั้นจ้ะบ่มีเวลาได้ย่างหาเห็ดจ้ะพี่น้องนี่ความเป็นจริงน่ะเห็ดแถวนี้มันก็จะเยอะอยู่นะคะรอบๆ บ้านย่านี่แต่ว่าหังบ่มีเวลาได้หาเห็ดจ้ะนี่บันไดนี่ปูนิ่งเพิ่นก็เห็ดได้พี่น้องนี่เห็ดลงไปลำธารจ้ะนี่หญ้าก็จะอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวเนาะจ้ะเนาะนี่เบิ่งเฮ็ดจ้ะพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากนี่เฮ็ดน้ำหมากก็ออกนะคะนี่ตามไหลทางนะคะนี่จ้ะก็จะอยู่ส่วนตัวส่วนตัวริมแม่น้ำนะคะแต่แม่น้ำก็คือจะไกลหน่อยนะคะแม่น้ำก็จะไกลหน่อยเราก็จะทำเป็นไอ้นี่ลงมานะคะคือว่าแถวนี้น่ะมันจะไม่เห็ดบ้านริมแม่น้ำบ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าแม่น้ำมันอยู่สูงจ้ะเราก็เลยอยู่ข้างบนนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็คือจะเป็นแม่น้ำจ้ะนี่ก็เป็นบ้านที่เราก็มีที่ส่วนตัวนะคะมีที่ส่วนตัวแล้วเราก็มีอันนี้นะคะนี่จ้ะที่ฟินแลนด์นะคะคนที่เขามีที่ส่วนตัวจะมีเยอะอยู่นะคะก็จะเหมือนบ้านเราเลยคือมีโฉนดมีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นความมีความเป็นส่วนตัวนะคะนี่จ้ะเฮ็ดกำลังออกตุมุติมิกันนะคะนี่ทางชั้นพี่น้องถ้ากล้องคว่ำก็แสดงว่านิ้งลมหงายปังงางเด้อพี่น้องเด้อนี่ทางชันอยู่นะคะนี่นี่จ้ะพี่น้องใกล้จะถึงริมแม่น้ำแล้วนี่จ้ะบางเทื่อนิ้งกะมาตกปลาแถวนี้แหละจ้ะพี่น้องนั่งเรือตกปลานะคะนี่แหละจ้ะพี่น้องสภาพถนนหนทางเฮาถึงจะไม่เฮ็ดบ้านอันริมแม่น้ำบ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันชันนี่จ้ะดูนะคะทางลงมานะคะมันชันนะคะนี่คือแม่น้ำจ้ะก็จะเป็นท่าน้ำดินแม่น้ำส่วนตัวนะคะนี่นี่จะเรือพายอันนี้เรือพายจ้ะพี่น้องนี่นี่ท่าน้ำอันนี้นะคะก็คือมันหักไปนะคะปีที่แล้วพ่อปู่ก็ยังไม่ได้ทำนะคะนี่ก็จะเป็นริมแม่น้ำนะคะนี่ริมแม่น้ำนี้ก็จะมีตัวอะไรนะที่ตัวบีเวอร์นะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าตัวบีเวอร์นะคะก็จะมีนะคะในริมแม่น้ำนี้นะคะนี่จะช่วงที่หิมะนะคะช่วงมีหิมะช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นทะเลน้ำแข็งหมดเลยนะคะที่หนิงมาบินโดนหนิงมาขับโมไซหิมะเล่นมาอะไรอย่างนี้ก็คือตรงนี้นะคะนี่ตรงแม่น้ำตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะตรงนี้ที่หนิงมาบางครั้งหนิงก็จะมาเล่นตรงนี้นะคะขับโมไซหิมะเล่นแล้วก็มาบินโดนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้ะคุณเขามีบ้านพักเล่นจ้ะพี่น้องต้นไม้ต้นนี้ไหมนี่จ้ะพี่น้องแย้มขึ้นหอบเลยจ้ะพี่น้องเวลาขึ้นก็หอบเลยนะคะ
เมื่อยพี่น้องหอบหอบหอบนะคะคุณจ้าพี่สาวนิ้งมาเล่นบ้านยาชิวๆจ้ากลับมาที่เดิมนะคะนี่จ้าพี่สาวนิ้งสองคนเด้อพี่น้องเด้อนิ้งเฮ็ดวีซ่าให้เพิ่นมาเที่ยวฟินแลนด์นิ้งก็เฮ็ดมาทุกปีแล้วจ้าพี่น้องปีนี้เป็นปีที่6ที่7แล้วนะคะนี่ที่พี่สาวนิ้งมาเที่ยวหานิ้งนะจ๊ะพี่น้องบ่ได้มาแค่2ปี2ปีที่มีโรคระบาดนะคะแล้วทีนี้เขาปิดประเทศนะคะฟินแลนด์ปิดประเทศนะคะก็คือไม่ได้มา2ปีนะคะน้องนันก็มาทุกปีจ้ะนี่โอ้ยหอบหอบพี่น้องป้าเฮ็ดส่วนตัวนิ้งจ้ะนี่เฮ็ดยังไม่ออกนะคะเฮ็ดเพิ่งหวานเบิ่งเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเบื่อออกก่อนนี่จะเฮ็ดเบื่อคุณจ้ะบ้านหญ้าอยู่ข้างบนจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นลานหญ้านะคะเวลาหิมะนะคะมีหิมะก็จะใส่สไลเดอร์นะคะเล่นสไลเดอร์ก็แล้วก็ขับโมไซค์หิมะนะคะแต่ว่าหนาฮอนมากอะพื้นที่มันใหญ่นะคะหญ้าก็คือจะตัดหญ้าทุกที่ไม่ไหวนะคะจ้ะก็คือพื้นที่มันใหญ่เราก็จะดูแลแค่ตรงที่เราอยู่อะไรประมาณนี้นะคะนี่ยาเพิ่งก็จะมีบ้านสองหลังพี่น้องหลังหน่อยก็คือหลังตอนรับแขกเนาะพี่น้องเนาะคือพวกหนิงมาพวกหนิงก็จะอยู่บ้านหลังน้อยนะคะหลังน้อยตรงนี้นี่นะคะคือพวกหนิงมาพวกหนิงก็จะนอนบ้านหลังน้อยอยู่บ้านหลังน้อยนะคะจ้ะถ้ามีแขกมาก็คือให้แขกอยู่บ้านหลังน้อยไปเลยนะคะบ้านหลังน้อยก็จะมีทุกอย่างนะคะมีซาวน่ามีอะไรทุกอย่างนะคะเอาไว้ต้อนรับแขกนะคะคือบ้านฝรั่งนะคะเขาก็ถ้ามีแขกมานะคะก็คือจะต้องมีบ้านรับต้อนรับแขกนะคะก็คือจะมีบ้านให้แขกนอนนะคะ